หน่วยที่3ระบบการสั่งซื้อคลังสินค้าการชำระเงินและการส่งสินค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์นะจะต้องนอกจากจะแสดงรูปสินค้าและราคาแล้วยังจะต้องมีระบบการสั่งซื้อคลังสินค้าการชำระเงินและการส่งสินค้าด้วยถึงจะสมบูรณ์เนาะซึ่งแต่ละระบบเนี่ยก็จะต้องมีทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าเช่นการสั่งซื้อสินค้าสามารถซื้อได้ทางโทรศัพท์ไหม Facebook ไหม LINE ไหมเป็นต้นส่วนการชำระเงินก็มีทางเลือกได้หลายทางเช่นบัตรเครดิตชำระเงินไปทางสแกน QR Code เป็นต้นตัวอย่างระบบการสั่งซื้อค้นหาสินค้าเสร็จแล้วก็เลือกสินค้าแล้วหยิบใส่ตะกร้าไปที่ตะกร้าสินค้าตรวจสอบรายการครบถ้วนและกดปุ่มดำเนินการสั่งซื้อกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อและกดปุ่มสั่งซื้อได้เลยชำระสินค้าและแจ้งการโอนเงินแล้วก็รอทางร้านตรวจสอบรายการชำระเงินและแพ็คของจัดส่งซึ่งแต่ละเว็บไซต์อาจจะมีระบบการสั่งซื้อที่แตกต่างกันแต่จุดใหญ่ๆหลักใหญ่ๆก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งจะประกอบด้วยเช่น1การค้นหาสินค้าก็คือกรอกข้อมูลชื่อสินค้าเนาะ2การเลือกสินค้าเลือกสินค้าจะมีหน้าร้านก็จะมีสินค้าและบริการคลิกเลือกสินค้าที่เราสนใจแล้วเราก็หยิบใส่รถเข็นนะหรือตะกร้านะก็แล้วแต่ละเว็บไซต์จะเลือกอะไรนะพอเราคลิกจนครบแล้วเลือกสินค้าเข้าคลิกเข้าไปในรถเข็นหรือตะกร้าสินค้าเสร็จเรียบร้อยนะก็แสดงก็จะมีจำนวนชิ้นจำนวนรายการสินค้าจำนวนชิ้นนะแต่เมื่อทำการปรับเปลี่ยนรายการสินค้าก็จะมีคลิกที่ปุ่มปรับปรุงสินค้าในรถเข็นได้ด้วยนะไม่จำเป็นพอซื้อแล้วเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนได้นะ พอเรียบร้อยแล้ว3ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินนะพอเลือกสินค้าและบริการส่งที่ต้องการครบถ้วนแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินระบบก็จะให้กรอกรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าซึ่งถ้าผู้ซื้อทำการสมัครสมาชิกกับทางร้านจะสะดวกต่อการซื้อครั้งต่อไปแต่ถ้าซื้อไม่ต้องการสมัครก็สามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกตินะแต่ถ้าสมัครก็จะมีเลขสมาชิกเนาะและมีรหัสก็จะสะดวกขึ้น4กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนโดยเฉพาะสถานที่ในการจัดส่งอันนี้สำคัญนะเลือกวิธีชำระเงินจะมีเขาจะมีให้เลือกเลยนะโอนผ่านธนาคารไหมพร้อมเพย์ไหมหรือชำระเงินปลายทางพอเสร็จเลือกพอเราเลือกวิธีชำระเงินถ้าโอนผ่านธนาคารอะไรก็จะมีให้เลือกอีกเนาะเสร็จแล้วก็สั่งซื้อสินค้า6ส่งหลักฐานการชำระเงินเมื่อชำระค่าสินค้าในกรณีที่ชำระด้วยการโอนเงินให้ส่งหลักฐานการโอนและเลขที่ใบสั่งซื้อนะเมื่อทางร้านตรวจสอบรายการชำระเงินและร้านค้าก็จะส่งของให้ผู้ซื้อทันทีอันนี้ในกรณีที่เราชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรืออะไรเนี่ยกระทั่งหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรณีสั่งซื้อโดยตรงนอกจากนี้ผู้ซื้อเนี่ยอาจจะมีการสั่งซื้อโดยตรงทางอีเมล LINE Facebook หรือโทรศัพท์ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการสั่งซื้อประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เว็บไซต์ดังๆนะจะเป็นเปิดแบบมีหน้าร้านทาง Facebook เป็นต้นระบบคลังสินค้านะการทำธุรกิจสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะไม่มีการทำคลังสินค้าเพราะจะได้ไม่ต้องใช้ทุนจำนวนมากและถ้าธุรกิจมีขนาดใหญ่การจัดระบบคลังสินค้าเป็นสิ่งสำคัญและควรมีระบบคลังสินค้าหรือ stock system ที่ดีซึ่งนะอันนี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะแต่ถ้าธุรกิจใหญ่ก็จะมีเป็นแบบโกดังเหมือนที่เราเดินเข้าไปในแมคโครเดินเข้าไปในโฮมโปรนะหรือ Lotus Big C อย่างเงี้ยนะก็จะมีระบบคลังสินค้าเยอะซึ่งจะประกอบด้วยระบบสินค้าเข้าเป็นยังไงนะมีระบบการจัดการเอกสารต่างๆนะครับมีระบบการบริหารสินค้าซึ่งจะทำให้รู้การเคลื่อนไหวของสินค้าต่างๆว่าจำหน่ายออกไปเท่าไหร่นำเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็มีคงเหลือเท่าไหร่จะเก็บอย่างไรเราจะสั่งซื้อตอนไหนจะสั่งเพิ่มมาตอนไหนมีระบบการจัดการขนส่งนะมีระบบการโอนย้ายสินค้าคือย้ายจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่งนะหรือว่าระหว่างโรงงานกับร้านค้าก็ได้นะซึ่งจะมีกระบวนการทั้ง4กระบวนการด้วยกัน6ระบบตั้งหน่วยนับสินค้านะก็จะมีเป็นใบเป็นโต๊ะเป็นชิ้นนะก็จะมีหน่วยนับสินค้าว่าจะนับเป็นแบบไหนมีระบบช่วยสรุปภาพรวมในระบบจัดการคลังสินค้า
ทีนี้มาดูระบบการชำระเงินนะก็หมายถึงการส่งมอบเงินหรือโอนสื่อการชำระเงินเพื่อชำระราคาอันเป็นผลมาเกิดจากกิจกรรมด้านการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลหรือองค์กรนอกจากนั้นยังรวมถึงองค์การที่เป็นตัวกลางแทนผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินเช่นธนาคารพาณิชย์เป็นต้นมาดูองค์ประกอบของระบบการชำระเงินนะประกอบด้วย1องค์กรและบุคคลนะ2กระบวนการดำเนินการภายใต้กฎหมาย3สื่อการชำระเงินประเภทต่างๆเช่นเงินสดตราสารการเงินแบบพลาสติกนะมาดูรูปแบบการชำระเงินนะ1ชำระโดยการสแกน QR code ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เราก็จะใช้กันบ่อย2ชำระเงินผ่าน iBanking หรือ Mobile Banking อันนี้ก็นิยมใช้นะสะดวกขึ้นเยอะเลยการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้อันนี้ในกรณีที่เรามีบัตรเครดิตเนาะหรือบัตรเครดิตก็ใช้ซื้อสินค้าได้นะชำระเงินผ่าน e-wallet g-wallet โดยเฉพาะที่ดังๆตัวนี้ก็คือโครงการคนละครึ่งเขาเรียกว่า g-wallet นะเติมเงินเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจ่ายซื้อสินค้าได้มีบัตร ATM ก็ใช้ได้นะชำระเงินปลายทางอันนี้ก็นิยมใช้เพราะว่ากรณีไม่เชื่อใจว่าพอโอนกันไปแล้วจะได้รับสินค้าไหมก็เธอส่งมาให้ฉันก่อนแล้วฉันถึงจะชำระเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนระบบการส่งสินค้านะ delivery system ก็หมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากตำแหน่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งนะผู้โดยสารส่วนใหญ่นะอันนี้ก็เป็นธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะนิยมใช้กันมากเป้าหมายในการจัดการการส่งสินค้าหนึ่งเพื่อลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาเพื่อสร้างรายได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานผู้ให้บริการสินค้าก็เช่นไปรษณีย์ไทยอันนี้ดั้งเดิมเลยนะเป็นรัฐวิสาหกิจมี Curly Express นะอันนี้ก็เป็นเอกชนรายแรกๆเลยนะที่ทำธุรกิจตัวนี้มี Flat Express ก็สัญลักษณ์เป็นสีเหลืองนะมีบริการเสาร์อาทิตย์ด้วยวันหยุดรับส่งถึงที่บ้านอีกนะDHL นี่คือระดับประเทศเลยระดับโลกระดับโลกนะครับส่วนใหญ่ก็ขนส่งจากระดับโลกทางเครื่องบินหรือทางเรือนะแล้วก็ถึงจะมาถ่ายทอดจากภายในประเทศก็จะมีหน่วยย่อยออกมาอีก SCG Express นะอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแล้วก็ Yamato Asia นะอันนี้ก็เป็นจัดส่งสินค้าอันดับหนึ่งเหมือนกัน JNT Express อันนี้ก็มีบริการเยอะนะตอนนี้นะครับ Ninja Van อันนี้ก็นิยมใช้สะดวกรวดเร็วนะซึ่งทุกอันก็ล้วนแล้วแต่มีการติดตามการขนส่งได้ทั้งนั้นนะคือสแกน QR code ก็สามารถรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวดูมีเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นะครับอันนี้ Shopee Express ก็ไหนๆก็ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าแล้วนะทางออนไลน์แล้วก็มีขนส่งของตัวเองเลยนะก็จะสะดวกขึ้น Lazada ก็มีนะของ Shopee อันนี้ของ Lazada นะก็ไหนๆก็ทำธุรกิจแล้วก็รับส่งด้วยเลยนี่ตัวอย่างการตรวจเช็คสถานะพัสดุเห็นไหมสแกน QR code ไปพอเช็คสถานะพัสดุก็จะได้รู้ว่ากรอก number ID ไปนะก็จะรู้เลยว่าส่งปลายทางอยู่ที่ไหนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละอันนั้นไปถึงที่ไหนแล้วบ้างนะก็จะรู้ขั้นตอนกันหมดเลยก็ทำให้เราสะดวกขึ้นสามารถเช็คตรวจสอบได้นะก็จบหน่วยที่3วันนี้ก็เดี๋ยวต่อหน่วยที่4นะครับสวัสดีครับ